เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2567อาตมายังคงอยู่ที่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่กุฏินี้สัญญาณไม่ค่อยดีนักเลยลองเลื่อนออกมาหน้ากุฏิพอใช้ได้แต่ว่าข้างหลังอาตมาเป็นทิศตะวันออกก็อาจจะมีแสงจ้าซะหน่อยเดี๋ยวลองขยับใหม่นะนี่พอใช้ได้มาทิศนี้พอใช้ได้ลองขยับทางนี้อีกหน่อย มันก็มีแสงสะท้อนเหมือนกันมาทางนี้มาทางนี้แสงมารอบทิศเลยคุณวันธนาเจริญพรคุณเรนูไทยสังคมเจริญพรขณะนี้อยู่ที่วัดประสาทดิโกนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรก็พยายามที่จะทำรายการเพื่อแจ้งข่าวทุกท่านที่ติดตามคุณรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์เจริญพรยามเช้าทุกท่านเป็นเรียกว่ารายการธรรมะหลังบิณฑบาตทุกเช้าก็จะออกไปบิณฑบาตเวลาประมาณ6โมงเช้ากิจวัตรที่นี่ตื่นตีห้าหรือว่าตื่นตีสี่ครึ่งแหละส่วนต่อก็ตื่นประมาณเกือบตีสี่เริ่มจะลงตัวกับเวลาก็มาทวนพระปาติโมกตอนนี้ยังไม่ได้ทบทวนมานานจะต้องสวดปาติโมกข์วันอาสาฬบูชาฉะนั้นวันทั้งวันก็จะหมกมุ่นอยู่กับการท่องปาติโมกข์นี่ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่นี่ดูขยับตรงนี้น่าจะใช้ได้กันตรงนี้ดีเลยแสงไม่เล่นงานแล้วโอ้ลงตัวสวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ณรงค์เป็นอย่างไรบ้างครับเป็นรายการธรรมะหลังบิณฑบาตทำวัดเสร็จก็สนทนาธรรมกับพระจากนั้นก็ออกบิณฑบาตการบิณฑบาตก็ไปใกล้ๆเลยทีเดียวอากาศดีเอื้อต่อการพัฒนาภายในมากครับคุณกิติศักดิ์ภูลสวัสดิ์จากอเมริกาทีเดียวหลวงพ่ออยู่ที่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับสวัสดีลูกกิติศักดิ์นะครับทีนี้ก็กิจวัตรประจำวันก็ค่อนข้างจะลงตัวช่วงนี้ก็ต้องเร่งท่องปาติโมกข์เพื่อที่จะให้ทันการลงอุโบสถแรกก่อนที่จะเข้าพรรษาในวันอาสาฬบูชารายการธรรมนี้ก็ส่งสารไป
พื่อที่รู้ว่าอาตมาอยู่ที่ไหนทำอะไรอย่างไรเพราะหลายท่านก็ถามถึงก็มีทางเดียวที่จะถ่ายทอดแต่ไม่ค่อยจะเป็นเวล่ำเวลาสักเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเป็นเวล่ำเวลาสะดวกตอนไหนก็พูดตอนนั้นฟังย้อนหลังเอาก็จะดีก็ขอขอบคุณทุกๆท่านเลยทีเดียวที่เข้ามาชมรายการซึ่งไม่ได้นัดหมายวันนี้ก็เรียกว่า4ท่าน5ท่านก็ขอขอบคุณที่ติดตามคุณนันทิยาเกตชาติคุณนันทิยาเกตชาติโยมปูแห่งร้านบัวตอนนี้ผิดล่วงโยเทวัดประสาทนิคอนวัดที่จะมาจำบรรซาเรียบร้อยแล้วขอความคิดถึงพี่น้องทางแคลิฟอร์เนียทุกคนว่างว้าคงสบายกันดีฮากิยะจากชิคาโกมีโอกาสก็มาเยี่ยมหลวงอาได้อยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรรู้สึกว่าคุณแม่อยู่แถวสวีหรือว่ากลับไปแล้วตอนนี้ก็หลวงอาเข้าวัดเรียบร้อยแล้วหากจะมาเยี่ยมเยือนก็มาได้วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรคุณธิตารีทาทองเจริญพรใน2 วัน 2 คืนที่ผ่านมานั้นม้าอยู่พอดีเลยค่ะให้ม้ามาเยี่ยมได้เลยสวีกับวัดประสาทนิกรไม่ไกลกันคุณธิตารีทาทองอยู่ที่ไหนเอ่ยพระอาจารย์มาไม่บอกก็กำลังบอกอยู่นี่ละวัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรถ้ามาถ้าอยู่แถวๆหลังสวนก็จะบอกซะเลยเราก็จะเริ่มวกิจกรรมวัน15ค่ำวันอาสาฬหบูชาโดยเริ่มต้นภาคเช้าเวลา8:30 น.เวลา8:30 น.จากนั้นก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์เวลา9:30 น.พระสงฆ์ของวัดประสาทนิกรจะฉันเพลร่วมกันหรือว่ากึ่งเช้ากึ่งเพลฉันภัตตาหารเพราะว่าเป็นสังฆสามัคคีนัดกันว่า9:30 น.ทุกวันจะฉันภัตตาหารร่วมกันสวัสดีครับท่านพระครูวัดเทพวงศ์วรารามท่านเจ้าคณะตำบลขันเงินเจ้าคณะปกครองสวัสดีครับโยมประพันธ์บ่าวเนื่อยจากสุราษฎร์ธานีบ่าวเนื่อยต่อเรื่องมาเยี่ยมพี่ล่วงถ้าไม่มาเยี่ยมวันที่ยี่พกที่ไปบรรยายเทวนิคมธรรมารามอยู่แขแขช่อง11ใช่ไหมพบกันได้บ่าวเหนื่อยที่นี้กิจกรรมก็วันพระกันละกันญาติโยมเทฟังทางหลังส่วนก็มีมั่งแล้วคุณเรนูไทยสังคมแล้วก็ฐานอื่นๆแชร์กันไปว่าเราติธรรมวันอาสาฬหบูชา8:30ตอนเช้าไม่รู้เป็นตัวไร่ข้อหากิยะอ่านไม่ออกกราบคารวะเทพทาวท่านอาจารย์ทวีปกัตตะปุญโยบัดนี้ผมได้มาถึงวัดประสาทนิกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรายงานตัว
ตอนนี้เดินบาสเสร็จแล้วบ่ายบ่ายหัวก็เลยมาพูดธรรมะให้ฟังทักทายให้เราอายุในต่อในเนี่ยตอนนี้ทางชิคาโกทางแคลิฟอร์เนียลังส่วนเองนะก็ได้เข้ามาติดตามผิดล่วงมาจากกรุงเทพครับผมเป็นรายการธรรมะลังบินบาทวัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรถูกต้องถูกต้องส่งไปให้แม่เลยมาไม่ยากหรอกเข้าตลาดแล้วก็ไม่หลงแน่นอนขอบคุณมากอานิภักชาวมีเทศนะวายพระรับสิ้นเทศแต่เจ้าก็ไม่ยอมขับรถเครื่องมาแล้วก็เอาอาหารมาถวายมาท่ามวัติธรรมวันอาสาบูชาพันพรื้มังก็มีข้างชาวตีแปดครึ่งมีการทำวัดสวดมนต์สวัสดีโยมผอ.นาลิกาทรายจากโรงเรียนบ้านแม่วากจากโรงเรียนบ้านแม่วากตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่อุปถัมภ์มา20กว่าปีโดยโครงการรักโลกรักน้องขณะนี้ท่านผู้อำนวยการเรียกว่าบริหารงานจัดการอย่างดีขอบคุณมากพูดทั้งกลางทั้งใต้ไปเลยโยมเตือนใจฤทธนาคาจากแคลิฟอร์เนียตอนนี้อาตมภาพอยู่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรงานวันอาสาฬบูชาภาคเช้าเริ่ม 8:30 ถึง 9:30 จบภาคบ่ายพระสงฆ์ลงปาติโมกข์แล้วก็ภาคค่ำ 1:30 เวลา 1:30 ก็จะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดประสาทนิกรขณะนี้ทีมพุทธอาสาของพระพุทธเจ้าหลายท่านนำโดยคุณโยมจุกคุณโยมแต่นคุณโยมแป๊ะเนี่ยทำงาน2วันเต็มทำหน้าที่2วันเต็มคุณโยมแป๊ะมาแล้วอภิรัตจันธรรมฉะนั้นวันนี้ก็ช่วยแชร์ไปยังเครือข่ายและอาจจะส่งเข้าไลน์ต่างๆด้วยเพราะเป็นการนัดวันเรื่องวันอาสาฬบูชาวัดประสาทนิกรเริ่มต้น 8:30 เช้าไปจนถึง 9:30 ถวายสังฆทานแล้วพระสงฆ์ฉันภัตตาหารทำอะไรบ้างทำวัดสวดมนต์สมาทานศีลฟังธรรมถวายสังฆทานพระสงฆ์ฉันอาหารบิณฑบาตนี่คือกำหนดการโยมช่วยแชร์ไปด้วยนะแล้วก็ภาคบ่ายพระสงฆ์ลงโบสถภาคค่ำเวลา 1:30 จะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดประสาทนิกรในงานผู้ที่ได้มาร่วมงานจะรับประทานอาหารมีเลี้ยงอาหารตั้งแต่5:00 หรือ6:00เป็นต้นไปจนกว่าจะถึง20:30ก็มีการไหว้พระสมาทานศีลเจริญภาวนาแล้วก็เวียนเทียนร่วมกันก็คงจะใช้เวลาไม่มากงั้นก็จึงเรียนมาอย่างท่านสาธุชนได้ทราบกิจกรรมวันอาสาฬบูชาของวัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเจริญพรโยมประพันธ์วงพาณิชย์ประธานคณะทำงานสวนโมกอันดามันก็จะมีโอกาสได้มาเยี่ยมพระอาจารย์วันที่19ถวายภัตตาหารเพลด้วยในวันที่19
ในช่วงเวลาประมาณ 8:30 น.โรงเรียนวัดประสาทนิกรก็จะนำนักเรียนมาถวายเทียนพรรษาแล้วก็ทำพิธีอาสาฬหบูชาทำพิธีอาสาฬบูชาโยมกุลาภพัชรดุลถ้าอยู่สวีมาเลยนะอยู่วัดประชาตินิกรอำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรแค่ว่าได้เคยซักซ้อมกันเอาไว้ว่าถ้ามาก็มาเลยนะก็เป็นอันว่ารายงานเกี่ยวกับวัดประสาทนิกรกิจกรรมวันอาสาฬบูชาเสียก่อนฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมะที่หลังสวนเองกรุณาช่วยแชร์เกี่ยวกับวันอาสาฬบูชาไม่สับสนคุยกันเรื่องกำหนดการซะก่อนผู้ที่ร่วมงานอาสาฬบูชาไม่ต้องกินข้าวเย็นมากินข้าวที่วัดประสาทนิกรเวลา1:30 น.มีการเลี้ยงอาหารก็คงจะทราบกันโดยทั่วกันก็ขอให้แชร์กันไปได้ทราบกันสำหรับในวันนี้ก็ขอรายงานตัวรายงานกิจกรรมแค่นี้ขอท่านสาธุชนจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขขังพระลังกราบคารวะท่านอาจารย์สาธิตนะครับกราบขอบพระคุณครับ